ข่าวต่อไปพาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกหน่อยโรงพยาบาลพุทธโสธรฉะเชิงเทราเกิดเพลิงไหม้ครับต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตั้งแต่ชั้น11ถึงชั้น14ลงมาด้านล่างโอ้โหคุณผู้ชมแล้วเปลวเพลิงเนี่ยมันมาขนาดนี้ศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราเขาได้รับแจ้งว่าโรงพยาบาลพุทธโสธรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราเกิดเพลิงไหม้ครับแล้วจากการสังเกตจะพบควันขนาดใหญ่ลอยออกมาจากชั้น11อาคารสิริโสธนารักษ์เจ้าหน้าที่ก็ต้องนำอุปกรณ์ดับไฟขึ้นไปด้านบนตรวจสอบพบว่าต้นเพลิงมาจากแผงควบคุมเครื่องสำรองไฟในห้องผ่าตัดมันเกิดช็อตแต่ในห้องเนี่ยมันทึบจึงทำให้มีควันจำนวนมากลอยออกมานะครับมีการใช้พัดลมดูดอากาศช่วยระบายควันที่กระจายอยู่บริเวณที่เกิดเหตุออกนอกตัวอาคารและเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่นอนพักรักษาตัวตั้งแต่ชั้น11ไปจนถึงชั้น14ลงมาอยู่ที่ชั้น6เพื่อความปลอดภัยประกาศแจ้งผู้ป่วยและประชาชนที่มารับบริการออกจากพื้นที่ไปก่อนเพื่อความปลอดภัยนะครับทางเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการหน่วยกู้ภัยฉะเชิงเทราบอกนะครับว่าตอนเข้าไประงับเหตุคุณผู้ชมดูสภาพผมว่ามองไม่เห็นเลยนะฮะมีแต่ควันมันมีเปลวไฟลุกไหม้อยู่บางส่วนด้วยนะครับควันส่วนใหญ่ลอยปกคลุมในห้องผ่าตัดส่วนต้นเพลิงคาดว่าน่าจะมาจากตู้ควบคุมเครื่องสำรองไฟแอร์ที่อยู่ภายในห้องเกิดช็อตและก็เลยเกิดไฟลุกลามไปเหตุการณ์ครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้ขณะที่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ทุกคนปลอดภัยนะครับ